ปตท.จัดโครงการประกวดพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี2โดยปีนี้มาในหัวข้อนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคตเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานมุ่งเน้นให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งปีนี้มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดถึง 23,773 ผลงานและได้พิจารณาคัดเลือกเหลือ30ผลงานโดยเยาวชนที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายต้องมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเกณฑ์การตัดสินจากแนวคิดของผลงานต้องมีความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครและให้ประโยชน์ของผลงานในด้านพลังงานก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับจินตนาการของเยาวชนไทยที่ไม่แพ้ต่างประเทศนะครับปตท.เชื่อว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยให้พัฒนาประเทศในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในอนาคตครับโดยในงานวันนั้นต้องขอบอกเลยว่าน้องๆหนูๆทุกคนนั้นพรีเซนต์กันอย่างสนุกสนานปลดปล่อยจินตนาการเต็มที่แถมทุกคนไม่ได้แค่พูดหรือร่างแบบคร่าวๆมานะครับแต่ยังประดิษฐ์สิ่งของที่อาจจะใช้ได้จริงในอนาคตอีกด้วยสำหรับการตัดสินจะมอบรางวัลให้แก่ผลงานชนะเลิศเพียงระดับชั้นละ4รางวัลรวม12รางวัลและรางวัลแก่อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานอีกชิ้นละ2รางวัลรวม6รางวัลรวมทั้งหมด18รางวัลโดยจะได้รับรางวัลไปทัศนศึกษานวัตกรรมพลังงานที่ประเทศญี่ปุ่นผลงานการประกวดที่น่าสนใจก็มีดังนี้ครับในรุ่นชั้นประถมปลายที่1ได้แก่เด็กหญิงชนทิชาโทเลป.6โรงเรียนพระยามนะธาตุราชสีพิจิตรผลงานป้ายรถประจำทางที่นั่งเป็นชิงช้ารุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นที่1ได้แก่เด็กชายวายุเปลี่ยนสุวรรณม.1 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามผลงานแขนการ์ดธรรมชาติและรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายที่1ได้แก่นางสาววงวาดเอกลักษณรัตน์ม.5 โรงเรียนนารีวุฒิผลงาน Sing of Life วันนี้ผมเอาผลงานแขนพัดเปลี่ยนพลังงานมาประกวดนะครับก็สามารถสร้างพลังงานได้ตัวเองนะครับสามารถเปลี่ยนต่อยอดแบบว่าไปแขนซ้ายแขนขวาหรือขาซ้ายขาขวาได้เพิ่มนะครับก็ขอให้มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยโลกของเราไว้นะครับนำเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่า Sing for Life ค่ะหมายถึงร้องเพลงเพื่อชีวิตค่ะโดยนวัตกรรมนี้นะคะจะเปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเราสามารถที่จะร้องเพลงเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแล้วแปลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนให้กับเครื่องมือทางการแพทย์ได้เช่นเครื่องช่วยฟังแล้วก็เครื่องกระตุกหัวใจค่ะการจัดการประกวดในครั้งนี้กลุ่มปตท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ถ่ายทอดความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์โดยเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะปัญหาการใช้พลังงานที่สูงขึ้นให้กลับเป็นการรู้ค่าพลังงานและลดใช้กันอย่างต่อเนื่องต่อไป